วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เป็นไงฮะข่าวแตงโมไม่มีอะไรที่ผิดคาดไปเลยใช่ไหมเหมือนที่มดพูดเมื่อวานใช่ไหมไม่พูดทำไมหยุดพูดกันได้แล้วจริงๆแล้วสรุปคือเอาโทรศัพท์ไปเขาทั้งเครื่องเลยครับวันนี้นะฮะมันก็เราต้องดูกันกลับไปก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างดีกว่าตอนนี้รู้แล้วว่าโทรศัพท์ของโมอ่ะถูกส่งไปให้บังแจ็คครับครับคาดว่าน่าจะเป็นบังแจ็คใช่ฮะเขายอมรับแล้วนี่ไม่พอนักข่าววิดีโอคอลแล้วบางแจ็คเอาโทรศัพท์มา2เครื่องโชว์ให้นักข่าวดูยอมแล้วนะฮะที่อเมริกาโดยแม่แตงโมเนี่ยเป็นคนส่งไปครับคนที่ออกมายืนยันก็คือทนายเดชาตอนนี้ชาวเน็ตเนี่ยแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันวันเสาร์แม่บอกว่ากระติกโพสต์ปั่นกระแสถูกวันอาทิตย์แม่บอกว่าแตงโมเล่น Facebook เองถูกต้องไหมวันอาทิตย์เนี่ยแม่บอกอุ๊ยแม่ดูละสำนักสำนวนน่าจะเป็นแตงโมเล่น Facebook เองเพราะแตงโมมาหาแม่บอกนะฮะหรือเขาบอกว่าวันจันทร์บอกมือถืออยู่ที่ทนายเดชาบ้างวันอังคารวันที่เป๋าศพแตงโมแล้วแม่ก็บอกว่าขอไม่พูด2วันไม่พูด2วันวันนี้แม่บอกไม่พูดก็จะกูสารภาพเองเลยดีกว่าฮะไม่ถึง2วันเลยครับผมยังไม่ทันข้ามวันทนายเดชานัดสื่อมวลชนแถลงข่าวด่วนแม่ยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือแตงโมเนี่ยอยู่ที่บางแจ็คโดยแม่เป็นคนส่งไปรษณีย์เห็นป่ะมันไม่ได้มีไอคงไอคลาวมันไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นแบบเครื่องนี่แหละเครื่องจริงๆเลยของจริงเลยส่งก็ทูไปแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยแหละมึงโอ้ทุกคนพยายามจะให้ความรู้เทคโนโลยีอะกูไม่ต้องครับผมตรงๆนี่แหละส่งเครื่องไปตรงๆเลยครับผมปรากฏพร้อมกับรหัสแม่เป็นคนส่งไปสนีไปให้บางแจ็คด้วยตัวเองเนี่ยครับค่าส่งประมาณ 2,000 กว่าบาทครับสาเหตุที่ทำให้แม่แตงโมทำแบบนี้เพราะว่าบางแจ็คเนี่ยติดต่อมาหาแม่พูดคุยกันจนสนิทสนมฮะวันหนึ่งคุยกันหลายสายเขาว่าอย่างนี้คือโทรมาบ่อยๆอ่ะละครั้งละ 2-3 ชั่วโมงนะมดก็คุยกันทีอ่ะคุยกันทีนึงอ่ะซึ่งเขาบอกว่าบางแจ็คเนี่ยแจ้งให้แม่ทราบว่ามีพยานหลักฐานสำคัญที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแตงโมถูกฆ่าตายบางแจ็คจะไปรู้ได้ไงอยู่ต่างประเทศเพราะว่าตำรวจเนี่ยกู้ไม่ได้2ภาพนี้เธอเอาใกล้ไปสิทุกคดีบางแจ็คเขาเรื่องเคยจะวันนี้เห็นหนุ่มกัญชัยขึ้นไหมล่ะพายบางแจ็คมาฆ่าขู่ฆ่าหนุ่มกัญชัยครับถูกต้องป่ะมีเอาปืนเลยนะเอาปูนเอาปืนมาขู่ฆ่าหนุ่มกัญชัยก่อนหน้านี้เคยจะขู่ฆ่าใครขู่ฆ่าบุ๋มปนัดดาใช่ก่อนหน้านี้ไปมีปัญหากันอะไรกับเน็ตไอดอลชื่ออะไรนะคือมีเรื่องกับทุกคนที่เป็นกระแสก็มีเรื่องอยู่แล้วครับผมคือเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนตามล่าสืบหาความจริงหรือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าติดตามอะไรที่เป็นกระแสดังๆเขาจะเข้าไปกันปรากฏว่าบางแจ็คแจ้งให้แม่ทราบว่ามีพยานหลักฐานสำคัญที่สามารถพิสูจน์ว่าแตงโมเนี่ยถูกฆ่าตายแม่เชื่อแล้วแม่เชื่อทุกอย่างจากบังแจ็คครับแม่เขาบอกกับทนายเดชาว่าบังแจ็คกับปากหวานเป็นอย่างที่กูพูดไหมล่ะแพ้คนปากหวานแม่แพ้คนปากหวานแม่แพ้คนปากหวานครับตอนปอก็บอกว่าปอเพราะอะไรนะเป็นคนสุภาพเป็นคนสุภาพแม่พายแล้ว 100% เขาพูดจาดีกับแม่เขาบอกปากหวานพูดจาสุภาพสำหรับเรื่องนี้ทนายเดชาเขาบอกว่าการทำแบบนี้เป็นวิธีการค่อนข้างคิดน้อยเรื่องนี้ทนายเดชาเขาไม่รู้เรื่องนะไม่รับผิดชอบแต่แม่ต้องรับผิดชอบเองไม่ได้เกี่ยวกับทนายทนายไม่รู้เรื่องเพราะทนายไม่ได้เป็นคนแนะนำครับจริงๆอ่ะถ้าอยากจะค้นหาความจริงบอกตนเองก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะประสานไปให้อัยการหรือตำรวจไซเบอร์ให้มาดำเนินการก็ได้นักข่าวถามต่อว่าทนายเดชาน้อยใจไหมที่ถูกโยนว่าโทรศัพท์แตงโมเนี่ยอยู่ที่ทนายเดชาครับทนายบอกว่าแม่คงอยากเอาตัวรอดนั่นแหละแต่ตนเองก็ไม่ได้โกรธครับอ่ะก็จริงๆแม่ก็ถ้าสมมติจะเล่ากันแบบตรงไปตรงมานะคือแม่เขาก็สงสัยคือก็คุยทุกวันครับแรกๆเราย้อนกลับไปแม่เขาไม่เคยเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมอ่าฮะแม่เขาบอกตำรวจทำหน้าที่เต็มที่แล้วโอเคอันนี้คือสิ่งที่แม่เขาพูดมาตลอดค่ะตลอดระยะเวลาเลยแม่ถึงโดนเรียกว่าแม่ถูกป่ะฟันธงว่าเป็นอุบัติเหตุถ้าเขาถึงเรียกกันมาแม่ครับแม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุมาตลอดครับผมวันนึงมีคนคนหนึ่งกับบางแจ็คก็โทรศัพท์ไปหาแม่หรือเปล่าแล้วบอกแม่ก็คือฟังทุกวันน่ะเด็กก็จะฟังทุกวันเลยแม่เป็นคนหัวอ่อนคือฉันว่านางก็คงจะเหงาแล้วก็คงเครียดได้แหละใช่ไหมถูกต้องเพราะว่านางเป็นคนเหงาแล้วอยู่คนเดียวด้วยมดสรุปนางเป็นคนเหงาก็มีคนโทรมาคุยเหมือนปอแต่แรกๆก็คุยเรื่อยๆจนวันหนึ่งทุกอย่างมันออกมาสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วเขาบอกว่ามีการไปพูดว่าแม่อาจจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นเอาโทรศัพท์ส่งมาสิอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆครับ
ซึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่น่าสงสัยคือบางแจ็คพิมพ์ภาษาไทยไม่เป็นนะถูกต้องครับใช่เขาบอกมีทีมงานมดเป็นทีมงานเขาบอกเป็นทีมงานเวลาโพสเนี่ยนะเป็นทีมงานโพสเป็นทีมงานเลยเขาบอกดีไม่ดีอ่ะแม่รู้ก่อนด้วยว่าจะโพสอะไรแม่พิสูจน์อักษรแล้วด้วยไม่ใช่อย่างเช่นเขาบอกว่าวันนี้พี่หนุ่มกัญชัยมาเล่าให้ฉันฟังอ่ะบอกมดก็ดูดีๆสิอย่างเช่นถ้าเขาพูดว่าเดี๋ยวแม้กระทั่งเครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์เรือเขายังถ่ายไว้เลยถูกต้องแม่พูดปุ๊บอีกแป๊บหนึ่งโพสอ่ะนะฮะแล้วลงท้ายไอ้เพื่อนรักแม่รู้ก่อนว่าจะโพสอะไรเหมือนเขาคาดว่าเหมือนประมาณว่ามีคนคนหนึ่งบอกว่าแม่ถ้าสมมติแม่ปล่อยอ่ะสมมติเล่านิทานให้ฟังแล้วกันสมมติปล่อยไปอย่างเงี้ยไม่จบอย่างเงี้ยจบไปอุบัติเหตุแม่อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะบอกแม่แบบนั้นน่ะไปคือตัวนางเองก็คงไม่ได้คิดอะไรคงแบบแม่ถ้าไปอุบัติแม่อาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแม่ก็เลยเริ่มคิดแม่ก็เลยเริ่มก็เลยเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดเพราะว่าถูกต้องอาจจะไม่ได้อะไรนะเพราะบางแจ๊กกล่อมบางแจ๊กกล่อมแม่ด้วยฉันน่ะผิดเองที่วันอาทิตย์กูมัวแต่สนใจผู้ว่าคุณไม่เอาอะไรเลยไงแต่วันจันทร์ก็ตามทันทุกเรื่องนะนะโอเคละคุณชัดชาติชนะปุ๊บโอเคโล่งแล้วก็จะมาดูข่าวต่อได้มา20ที่โล่งแล้วครับผมนะฮะปรากฏว่าก็มานั่งดูบทสัมภาษณ์สิตอนแรกที่บอกว่าจะยกเลิกทนายเดชาจำได้ไหมฉันว่าเป็นเรื่องจริงใช่ฉันว่าเป็นเรื่องจริงเพราะคุณแม่เชื่ออีกความคิดหนึ่งคุณแม่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมแล้วก็อยากหาหลักฐานพิสูจน์พูดจาบอกว่าไพเราะแม่ฟังแล้วแบบไม่ใช่ผลเนี่ยกำลังบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนทนายฉันเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่ปรากฏว่าคงจะมาบอกยกเลิกทนายเดชาบอกเฮ้ยผมรู้เรื่องเยอะนะเดี๋ยวผมแฉหมดนะเดี๋ยวผมบอกหมดนะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไอ้อย่างนั้นหรือเปล่าถูกป่ะแม่จะเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนแม่เสียนะก็เลยก็ยังก็ลำลงว่าทนายเดชาอยู่เหมือนเดิมครับถ้าอยู่ดีๆแม่จะมาบอกเหรอแตงโมพิมพ์เฟซบุ๊กเองเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่โดยความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วมีคนไปปั่นแม่ด้วยนะมดปั่นว่าถ้าสมมติว่าคดีนี้เนี่ยไปถึงอัยการปุ๊บเนี่ยแล้วหลักฐานไม่ถึงว่าฆาตกรรมแม่ไม่ได้ตังค์นะฮะไม่ได้เลยเขาบอกมีคนเล่าว่าเป็นอย่างนี้ครับเหมือนประมาณว่าแม่ถ้าสมมติมันไม่ถึงฆาตกรรมแม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเพราะ30ล้าน40ล้านแม่ก็ไม่ได้นะเพราะยังไงตำรวจเขาสรุปมาเบื้องต้นเพราะตอนแรกตลอดเยอะเวลาแม่เขามั่นใจว่ามันคืออุบัติเหตุครับผมเขาบอกว่าไอ้ที่แม่สงสัยเรื่องฆาตกรรมเนี่ยเขาถามแม่ไปเริ่มสงสัยว่ามันเป็นฆาตกรรมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกเมื่อช่วงวันที่13พฤษภาคมอ่ะหลังจากที่แม่ได้รับโทรศัพท์จากพนักงานสอบสวนสภ.นนทบุรีนะแม่อยากรู้ว่าในโทรศัพท์มีอะไรบ้างครับแล้วก็อยากค้นหาความจริงว่าถูกลูกสาวเนี่ยนะฮะลูกสาวถูกฆ่าหรือเปล่าแต่ไม่สามารถเปิดโทรศัพท์ได้ครับเพราะมีรหัสจึงเปิดโทรศัพท์แล้วก็มีรหัสจึงติดต่อไปยังแอปเปิด Apple Thailand Apple Thailand ครับเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อกู้ภาพต่างๆขึ้นมาฮะซึ่งภาพเนี่ยมี2 ส่วนภาพทั่วไปแล้วก็ภาพลับที่แต่งกายไม่เหมาะสมแม่บอกเขาเห็นภาพส่วนตัวซึ่งทั้งหมดไม่สามารถกู้ได้แต่สุดท้ายแม่ไม่ไว้วางใจที่จะให้ทาง Apple ประเทศไทยเนี่ยกู้ครับเพราะกลัวภาพจะหลุดโอ้นี่บริษัทใหญ่นะ Apple ประเทศไทยเพราะแม่บอกว่าถ้าคนในประเทศเนี่ยกลัวมันจะหลุดแต่ถ้าไปต่างประเทศอ่ะแม่บอกปลอดภัยแอนเดนแม่บอกแม่ไม่เชื่อใจคนในประเทศไทยว่าจะกลัวภาพจะหลุดแต่แม่เชื่อใจบางแจ็คนี่ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะแม่เชื่อใจ trust บางแจ็คมากว่าจะสามารถดำเนินการได้ว่าจะสามารถกู้ภาพ2ภาพที่อ้างว่าเป็นภาพที่แตงโมถูกฆาตกรรมได้อ่าและถ้าสามารถกู้ได้ก็จะชี้สาเหตุของการตายได้นี่ฮะแม่หลงเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมครับทนายเดชาบอกภาพที่กำลังจะกู้นั้นน่ะอาจเป็นภาพที่แตงโมนอนอยู่ในโรงแรมภาพที่ไม่เกี่ยวกับคดีเพราะเป็นภาพเก่าแต่มีรายงานฮะสืบสวนในทางลับแจ้งว่าบางแจ็คเนี่ยอาจจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปให้ยูทูบเบอร์คนดังจอมแฉครับผมซึ่งเป็นภาพที่แตงโมเนี่ยนอนอยู่ในโรงแรมว่าอาจจะมีภาพลักษณะนี้โดยมีภาพเก่าๆในเครื่องที่มีประมาณ1ล้านกว่าภาพเยอะจริงแต่ไอ้โมเป็นคนที่ชอบเก็บถ่ายรูปตลอดเวลาใช่รูปเก่าๆทั้งชีวิตเก็บหมดเลยก็เวลามันมาที่มันถ่ายรูปกี่รูปอ่ะวันที่เกิดเหตุนะมดถ่ายรูปไปทั้งหมด500กว่าภาพวันที่เกิดเหตุวันเดียวใช่ฮะในโทรศัพท์ของแตงโมอาจจะมีการนำภาพเก่าเนี่ยมาเชื่อมโยงในคดีก็ได้ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับคุณแม่เนี่ยขอเวลา2วันนะครับ
จะพูดเองว่ารับรู้หรือไม่ว่าใครเป็นคนโพสต์ Facebook แตงโมนะครับแต่สรุปง่ายๆก็คือว่าโทรศัพท์คุณแม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่กับบางแจ็คแน่นอนครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือบางแจ็คก็ได้ทั้งเรื่องของ Facebook แล้วก็ LINE ที่มีการทักไปหาคนในวงการบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นมดดำเองก็ตามแจ็คเองก็ตามก็ถูกทักไปนะครับผม ซึ่งข้อมูลในโทรศัพท์ของแตงโมนั้นเนี่ยทางตำรวจมีข้อมูลเหมือนกันเขาพูดเขาดูดไปเรียบร้อยแล้วแต่ตรวจสอบภาพแล้วไม่มีภาพที่แตงโมถูกฆาตกรรมเลยขณะนี้เนี่ยแม่เนี่ยปิดโทรศัพท์แล้วเรียบร้อยเพราะตอบคำถามไม่ไหวแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาแม่แตงโมเนี่ยจะทำอะไรแม่มักจะทำคนเดียวทำเป็นความลับจึงไม่ค่อยความลับก็จะไม่ค่อยรั่วไหลส่วนว่าจะมีการดำเนินคดีกับบางแจ็คที่มีการนำภาพของแตงโมที่ไม่เหมาะสมออกมาเผยแพร่นั้นเนี่ยแม่เขาขอเวลาคิดอีก2วันแม่ก็ขอเวลาคิดอีกแล้ว2วันบางแจ็คเนี่ยบอกผ่านรายการถกไม่เถียงทางช่อง7นะว่าแม่อนุญาตให้โพสต์รูปได้และที่สำคัญวันนี้ก็บอกเงิน 2-3 แสนน่ะที่มีข่าวมาบางแจ็คบอกยังไม่เคยโอนเงินให้แม่อ้าวแต่ตำรวจเขาตรวจสอบเส้นทางการเงินได้นะเขาบอกเขาไม่เคยโอนเงินให้ใครโอนเงินให้แม่เพราะเรื่องนี้แม่ก็ยังไม่พูดนะฮะยังไม่ตอบทำไมล่ะยังไม่ตอบพูดไม่ได้ทนายเดชาออกมาพูดแล้วทนายเดชาเขาฝากถึงบางแจ็คนี้ว่าควรจะหยุดครับเพราะการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็การเข้าถึงระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์คนอื่นนั่นน่ะหรือเอาง่ายๆปล่อยภาพโป๊ะมีความผิดนะฮะทั้งในและสหรัฐอเมริกาครับผมเบื้องต้นตอนนี้ตัวเองประสานไปยังเพื่อนที่ได้แจ้ง FBI เรียบร้อยแล้วล่ะส่วนเรื่องการตัดสินใจจะมีการถอนตัวไปทนายหรือเปล่านั้นน่ะไม่ได้คิดเป็นห่วงเรื่องสุขภาพจิตของแม่เพราะวันๆก็จะมีคนคอยเสียบว่าเป็นฆาตกรรมอย่างเช่นงานศพก็มีดาราคนนึงที่สนิทกับหมอคนนึงเข้ามากระซิบแล้วมาชักชวนให้แม่เนี่ยไปแจ้งความค่ะแล้วมีผู้ชายคนมาคอยข้อมูลแม่ว่าแม่มันเป็นฆาตกรรมนะปั่นแม่ครับดาราคนนั้นคือใครวะใช่ดาราคนหนึ่งที่สนิทกับหมอคนหนึ่งเข้ามากระซิบแล้วชักชวนให้แม่ไปแจ้งความว่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งคอยมาให้ข้อมูลว่าเป็นฆาตกรรมครับกระแสข่าวเงิน300,000ที่แม่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยแต่หลังจากนี้คงจะมีการตรวจสอบเป็นไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่แล้วแต่ทางบางแจ็คบอกเขาไม่เคยให้ก่อนหน้านี้ที่ทัวร์ลงทนายเดชาบอกไม่ได้ซีเรียสหรอกใครอยากด่าก็ด่าไปสังคมน่าเป็นห่วงนะฮะไม่มีหลักฐานยอมรับว่าตั้งแต่ทำคดีมาแตงโมก็มีชื่อเสียงขึ้นต้องแลกมาด้วยทัวร์ลงเนี่ยแหละตัวเองก็ดังขึ้นเพราะเป็นทนายที่ดังขึ้นก็ต้องแลกด้วยทัวร์ลงนะชื่อเสียงได้มาก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายไปแต่อะไรที่ทำไปแล้วไม่รู้สึกเสียใจทนายเดชาบอกทิ้งท้ายว่าแม่ว่าทำไมถึงไปคุยจนหลงเชื่อบังแจ็คแม่ตอบกลับว่าไงฮะการคุยกับใครเป็นสิริภาพสิทธิส่วนบุคคลโอ้โหแม่แม่กล่าวครับ